รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือจริงๆอ่ะปลาทูจริงๆไม่ใช่มาจากแม่กลองนะมาจากไหนแถวรังสิตปลาทูธานี ขอโทษจัดระเบียบร่างกายไม่ทัน สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาเทดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง 23 รายการของเราจะชวนคุณผู้ชมสนุกสนานกับการเข้าครัวกับโจทย์ที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องพบกับอะไรวันนี้เนี่ยไม่อยากจะคาดเดาจริงๆผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวจะต้องเป็นอะไรครับถ้าเป็นเมนูผักเนี่ยก็จะเป็นเผือกอร่อยแต่ถ้าจะเป็นเมนูเนื้อสัตว์เนี่ยพวกเนื้อปลาอย่างแบบปลาทูนี่คุณเก่งขนาดนั้นเลยเนี่ยคุยใช่เหรอเอาไม่รู้ผมก็ไม่เคยเปิดไม่รู้จริงโอ้ยจะดีเหรอนี่คุณรู้ก่อนมั้ยเนี่ยไม่ผมทายว่าเป็นเผือกแล้วกันมีกลิ่นขาวๆอ่ะคุณผู้ชมแน่นอนเราต้องเป็นเนื้อสัตว์แต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมนะเผือกเดือน10อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอจริงเป็นช่วงที่อร่อยที่สุดเปลี่ยนเป็นเผือกได้ไหมฮะอ๋อเราไม่รู้อ่ะโอเคปลา2ค่ะคุณผู้ชมปลาชูมา2ตัวนะคะนี่พี่น้องกันนะคุณผู้ชมเพราะว่านอนแบบนี้พี่น้องปลาทูถ้าเป็นคู่จริงๆก็ต้องนอนหันหน้าเข้าหากันนั่งงอคอหักนะคือจริงๆอ่ะปลาทูจริงๆไม่ใช่มาจากแม่กลองนะมาจากไหนแถวรังสิตปลาทูธานีเป็นไงต่อโหคิดมาเลยเนี่ยแบบตอนแรกอ่ะคิดว่าสาระมาแน่ๆวันนี้จะทำอะไรกินดีอ่ะอุ้ยปลาทูทอดผัดพริกขิงดีกว่านะถ้าเรากินปลาทูอ่ะเรากินแบบง่ายมากๆเลยคือเราเอาปลาทูมาขยำกับข้าวกินเป็นแบบปลาทูข้าวแมวอย่างนั้นอ่ะเหมือนแย่งแมวกินอ่ะใครจะชอบแบบรสชาติแบบไหนก็ใส่สมุนไพรเข้าไปปรุงรสเข้าไปวันนี้ปกติแล้วสูตรปลาทูข้าวแมวของเราเราจะคลุกสมุนไพรลงไปด้วยคือปกติปลาทูกับข้าวคลุกก็ไม่เสร็จแล้วก็จะแบบนุ่มๆหอมๆครับแต่เนี่ยเราเพิ่มความกรอบด้วยไข่ฟูไอ้เนี่ยเรียกว่ามีท็อปปิ้งแอดออนอ่ะมานานากินหัวปลาทูก็จะเหลือก้างให้ผมไม่เป็นแกะปลาสลิดให้อยู่เลยโอ้ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กทูน่าญี่ปุ่นใส่ไข่ไก่นมสด UST รสจืดและน้ำมันพืชลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนให้เข้ากันใส่ปลาทูน่าคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชลงในกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่จนเต็มกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั้ง2ด้านแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงในภาชนะเสิร์ฟทาด้วยซอสเทอริยากิให้ทั่วโรยด้วยสาหร่ายบีบด้วยครีมสลัดให้สวยงามโรยแต่งด้วยเนื้อปลาโอแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กทูน่าญี่ปุ่น